โอเคนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนิคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจัดเด็กบัดดี้ไฟของ Dragon World สายอัศวินแห่งสีฟ้าครามอันนี้ชื่อไม่คุ้นนะเพราะว่าเด็กนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นมากหรอกครับอัศวินแห่งสีฟ้าครามมันไม่มีในเรื่องของบัดดี้ไฟด้วยนะครับผมงั้นเรามาดูกันเลยใบแรกแฟลกไม่เล่นกับมันแล้วขี้เกียจนะ นะโอเคแฟลกนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยอัศวินแห่งสีฟ้าครามบูมแมรงดราก้อนนะใส่ไป4ใบนะบูมแมรงพัฒนาร่างนะใส่ไป4ใบนะแล้วก็ใบต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ใส่0เหมือนกันก็จะเป็นวิสไซบังเกอร์ดราก้อนนะใส่ไป2ใบนะครับผมอันต่อไปจะเป็นอัศวินแห่งสีฟ้าครามไซริงดราก้อนนะใส่ไปอีก3ใบนะครับเหตุผลที่ผมใส่3ใบแต่ว่ามันมีความสามารถที่ว่าเพิ่มพลังชีวิตได้1หน่วยนะเมื่อเข้าสนามเหตุผลที่ผมใส่3ใบก็คือมันคริติคอลน้อยครับมันคริติคอลน้อยจริงๆโอเคอันต่อไปเป็นอัศวินแห่งสีฟ้าครามซิสเต็มิกแดกเกอร์ดราก้อนนะใส่ไป4ใบเลยอันนี้2คินะโอเคอันต่อไปเป็นอัศวินแห่งสีฟ้าครามสแตรนอีเกิลดราก้อนนะอันนี้ทำไมผมใส่2ใบล่ะเพราะว่าไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันไม่มีที่สำหรับมันแล้วที่ของมันมีแค่2ใบนะมีแค่2ใบก็แค่นั้นแหละโอเคอันต่อไปจะเป็นอัศวินแห่งสีฟ้าครามดรัมบังเกอร์ดราก้อนนะเมื่อโจมตีจะได้พลังชีวิตบวก1หน่วยนะครับผมทุกครั้งที่โจมตีด้วยนะถ้ามีการ์ดที่ลุกได้ก็นะเยี่ยมโอเคอันต่อไปเป็นแม่ทัพแห่งสีฟ้าครามคริมสันเฮโร่ดราก้อนนะครับผมใส่ไปเลย2ใบนะโอเคอันต่อไปลืมบอกนี่หว่าว่านี่คือแนวทางการจัดเด็กนะจ๊ะเด็กๆใครที่ว่าอยากจะตามก็ไม่เป็นไรนะใครที่ไม่อยากจะตามก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมสำหรับแนวทางการจัดเด็กนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่ว่าเพิ่งหัดเล่นแล้วก็ยังจัดเด็กไม่เป็นนะผมก็ให้แนวทางนี้ไปก่อนนะผมโอเคก็แค่นี้โอเคอันต่อไปก็จะเป็นไอเทมนะดาบมังกรดราโกวิงนะครับผมใส่ไปอีก4ใบนะครับอันต่อไปเป็นดราโกนิกชาร์ดนะใส่ไป2ใบพอนะเพราะไม่มีที่แล้วนะเด็กนี้ที่มันเยอะอันต่อไปเป็นดราโกนิกกริมมัวนะใส่อีก2ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นดราโกดีเฟนนะครับผมใส่ไปอีก3ใบลืมมาใส่กี่ใบโอเคอันต่อไปเป็นดราก้อนรีเทิร์นซิสเต็มนะใส่อีก2ใบเล่นคู่กับมูมาแรงแล้วก็บิสไซบังเกอร์นะครับผมอันต่อไปก็เป็นดราโกนิกเมดิกดราโกนิกเมดิกเป็นไรวะอันต่อไปจะเป็นดราก้อนชิโร่แห่งมังกรบินนะครับผมใส่อีก4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นดราก้อนชิโร่แห่งมังกรเขียวนะใส่อีก4ใบนะอันต่อไปจะเป็นดราก้อนิกฟอร์ดฟิลเหตุผลที่ผมใส่ดราก้อนิกฟอร์ดฟิลคือมอนสเตอร์จ้องซ้ายและขวาของเรานะมันจะถูกเพื่อนเล็งได้ง่ายนะเช่นมีซิสเต็มมีกับดรัมอยู่แบบนี้เพื่อนจะเล็งช่องซ้ายและขวาอย่างเดียวไม่เล็งเราเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพวกเพิ่มพลังชีวิตได้นะครับผมโอเคอันต่อไปอันสุดท้ายแล้วนะเป็นกาแกนทัวร์พานิเชอร์นะใส่ไปแค่3ใบนะครับผมพอเป็นการหนักเด็กมากนะเด็กนี้ไม่มีการ์ดเพิ่มเกรดมากนะแซมอันนี้บูมแมรงดราก้อนนะมันไม่ได้คอฟรีๆนะฮะมันมีคอคอร์สด้วยนะจ่าย1เกรดแต่ถ้ามีดราก้อนดีเซนซิสเต็มนะมันจะสามารถคอนโทรลเกรดได้นะครับผมเพราะถ้าคอลงมาจ่าย1เกรดปุ๊บมันกลับขึ้นมือมันก็เพิ่มให้1เกรดนะโอเคก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบไปลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้ สำหรับอยากให้ผมจัดเด็กไหนดูก็สามารถคอมเมนต์ได้นะถ้าผมมีจะมาจัดได้ดูแต่ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีนะครับผมเดี๋ยวจะตอบให้นะโอเคไปครับบ๊ายบายครับผมเย้